เป็นวัยรุ่นทำไมประจำเดือนยังมาไม่สม่ำเสมอเลยคะเริ่มมีประจำเดือนปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าน้องอายุเท่าไหร่นะคะบอกแค่ว่าเป็นวัยรุ่นค่ะเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้อีกคำถามนึงค่ะจาก YouTube นะคะจากแชทของ YouTube ของเราลูกเป็นวัยรุ่นทำไมประจำเดือนยังมาไม่สม่ำเสมอเลยคะเริ่มมีประจำเดือนปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าน้องอายุเท่าไหร่นะคะบอกแค่ว่าเป็นวัยรุ่นค่ะวัยรุ่น2ปีแรกประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าควรจะมาพบแพทย์ค่ะกรณีหนึ่งไม่มาเลยมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะถ้ามาไม่สม่ำเสมอเช่นว่า2เดือนมาครั้งหนึ่งเดือนครึ่งมาครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรรอดู2ปีพ้น2ปีมักจะสม่ำเสมอคือไข่ตกดีแต่ทีนี้ไม่สม่ำเสมอจะต้องมาหาพ่อมาหาหมอนะคะ1ก็คือเมนไม่มา2มาไม่หยุดโอ้ถ้าคุณไม่มาตอนมันมาไม่หยุดที่หมดตัวและเลือดหมดตัวและอย่าคิดว่าเลือดประจำเดือนเป็นเลือดเสียนะคะเป็นเลือดดีทั้งนั้นเลยนะคะสรุปว่าถ้าเมนมาไม่หยุดต้องพบแพทย์แต่แพทย์ที่ต้องพบแพทย์แน่นอนเวลานะคะประจำเดือนไม่ปกติแน่นอนคือหนึ่งผอมมากเลยนะคะน้ำหนักต่ำกว่า40กิโลแล้วมีนไม่ค่อยปกติค่ะอันนี้บางทีต้องมาพบแพทย์เลยอันที่สองก็คือนะคะมีประจำเดือนเร็วเกินไปเร็วเกินไปก็คือต่ำกว่า9ขวบต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอันนี้เป็นความผิดปกติหรือต่ำกว่า12ปีนะคะถ้าเกิน12ปีไปประจำเดือนเนี่ยมักจะพอไหวรอดูได้ปกติไหมนะคะอันที่3นะคะลูกเนี่ยเมื่อกี้เราบอกผอมมากแต่น้ำหนักต่ำกว่า40กิโลอันนี้อ้วนมากนะคะน้ำหนัก80 90กิโลอันนี้ก็เดือนไม่ปกตินะคะเวลามีประจำเดือนเนี่ยต้องพบแพทย์เหมือนกันนะคะสรุปว่าถ้าประจำเดือนไม่ปกติแต่เข้ามาในวัยที่เหมาะสม13ปี12ถึง13สูงพอน้ำหนักดีนะคะไม่อ้วนไม่ผอมแล้วก็ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มามากมานานมาบ่อยมาทีหรือขาดหายไปก็สามารถรอดูได้นะคะค่ะนะคะคุณแม่ก็สบายใจขึ้นนะคะ